จอกันแล้วทุกคนวันนี้จ้ะตอนนี้จะขออนุญาตถอดแมสแล้วก็เปิดมองนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เราอยู่พื้นที่ The Park ช่องจ้ะทุกคนเราก็อยู่ที่นี่อยู่แล้วนะ The Park ช่องโอเคเดี๋ยวเราวันนี้เราจะไปไหนเดี๋ยวไปดูกันนะจ๊ะว่าเราจะไปไหนตอนแต่ว่าตอนนี้เราไปที่ข้าวก่อนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศร้านนะจ๊ะนี่จ้ะน้ำพริกด้วยนี่คือครั้งแรกไง The First Time ที่เฮียนะจ๊ะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะว่าบรรยากาศร้านจะเป็นยังไงตอนนี้เราก็เข้ามาที่ร้านแล้วนะแล้วก็สั่งออเดอร์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปเก็บเลฟเฟรนด์คือทุกคนมีข้างบนด้วยอ่ะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูข้างบนนะว่าเป็นที่นั่งยังไงแล้วก็ตอนนี้เรานั่งกันข้างล่างอันนี้คือแวะเติมพลังก่อนที่เราจะไปเขาเรียกว่าอะไรคนนี้จะเป็นการตลอนทัวร์ไม่ใช่ตลอนทัวร์ตลอนไปคาเฟ่ที่เดอะฟรักช่องเนี่ยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูข้างบนนะคะThat I don't notice, but still you should have heard. Complacent in the way I see you every day. Oh, I don't wanna throw this away. Well, I hope that you know that I hear it. Don't let it show that I want you. There's not a way to explain that it can.ขออนุญาตถอดแมสก์อีกเช่นเคยนะคะทุกคนก็เราขึ้นมาดูกันทั้งหมดแล้วที่เห็นปะแค่แถวเพียวเลี้ยงอ่ะปังที่แบบว่าตรงเนี้ยมันก็จะแบบติดกันเลยใช่ปะคะตรงเนี้ยเป็นน้ำพริกถ้วยเก่าใช่ไหมคะแล้วก็ถัดเอาไปก็จะมีไม่แน่ใจว่ามันเป็นคาเฟ่หรือเปล่าคือโกดังกาแฟคือเราผ่านแล้วเราก็เห็นหลายรอบแล้วแหละแต่ว่าเราไม่มีเวลาที่จะแวะมาเราก็พาทุกคนมาดูนะก็เดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปดูแล้วกันนะคะว่าเนี่ยทางเส้นเนี่ยตรงถนนธนารัตน์ตรงเนี้ยค่ะมีคาเฟ่ที่ไหนบ้างที่แบบว่าคนที่จะมาเช็คอินโอเคนะนี่เห็นไหมบรรยากาศก็คือเดี๋ยวเราเก็บภาพบรรยากาศร้านรวมๆให้ทุกคนดูกันนะว่าเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวเรารอหาแล้วก็รอชิมกันดีกว่าว่าน้ำพริกหรือว่าเมนูรายการอาหารที่ร้านนี้ที่เราสั่งไปจะเป็นยังไงบ้างรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูนะจ๊ะทุกคนแล้วเราก็จะไปชิมกันเพราะเราหิวข้าวเร็วโอเคเดี๋ยวเราไปรออาหารแล้วก็ไปทานอาหารกันเลยจ้า
อนนี้เราก็ได้อาหารเรียบร้อยเราก็สั่งไปแต่ว่าเล็กๆน้อยๆนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปที่อื่นต่อโอเคเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยอันนี้น้ำพริกถ้วยเก่าอ่ะนะเมนูชื่อน้ำพริกถ้วยเก่าใช่ไหมก็คือเราจะเลือกแบบตามซิกเนเจอร์ชื่อร้านอ่ะมันก็คือน้ำพริกหมูนั่นเองทุกคนผักแบบอลังการอ่ะแล้วก็เราก็สั่งกระเพราน้ำปลาแล้วก็กระหล่ำนี่คือน้ำพริกถ้วยเก่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองชิมกันดีกว่านะทุกคนเหมือนตอนตีผักมันหอมขอตัวไปกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ฮัลโหลจ้าทุกคนสวัสดีจ้าเมื่อกี้ก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วที่คนพิชกันนะคะแล้วก็คือข้างๆเราก็มาเก็บนี่ I am happy คนนี้นะคะไปดูนะว่าข้างในมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะเก็บตรงนี้แถบนี้ให้หมดก่อนแล้วก็จะไปที่อื่นต่อนะทุกคนปองไปจ้าไปดูกันเลยInto your life so unexpectedly. Sometimes someone turns to be the one that gives you everything, just like you did. Took me by surprise, made me complete. You changed my life, made me believe, believe in real love, and now my heart beats.สวัสดีจ้าทุกคนเดี๋ยวนี้แล้วก็เข้าที่ร้านแล้วนะเมื่อกี้เอเจียเอเจียสั่งอะไรเป็นสักอย่างเครื่องดื่มหนึ่งอย่างนะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะขอกินเบฟตัวนี้ก่อนตัวนี้ดีสิวะอันนี้ดีเคอเรนต์หัวทุกคนเดี๋ยวเราขออนุญาตถอดแบบแป๊บนึงนะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ทุกคนเราสั่งม็อกเทลบูโทโทนคลิปข้างล่างเป็นบูฮาวายก็ข้างบนจะเป็นน้ำส้มนี่นะคะ Since you came into my life I've never felt like So in love and so excited Cause you're so right Now I'm never leaving you Leaving your side Cause you're mine 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 Now I'm never leavingCause you're mine ฮะอะไรนะตรงทอดได้ไหมกินได้ไม่เยอะไงอันนี้คือวิธีการนะใส่เสื้อผ้าแล้วก็กินได้ไม่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปตรงนี้ดีกว่าเนี่ยถ่ายรูปมันกับเพดานนี้ก็สวยแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นปะสวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้เรากำลังถ่ายภาพนิ่งอยู่นะจ๊ะทุกคนคือวันนี้มาแบบว่ารีแลกซ์รีแลกซ์กันนะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังอยู่บนถนนธนารัตน์ในปากช่องจ้าทุกคนคือเส้นใหญ่ทั้งเส้นเลยอ่ะคือคาเฟ่เยอะมากก็คือแบบตอนนี้ก็คือเรากินข้าวเสร็จใช่ไหมเราก็มาตรงข้างๆก็คือเป็นคาเฟ่นะจ๊ะทุกคน I am coffeeGarden นะจ๊ะคือเด็กเขาเลยแบบเนี่ยดูดิชอบมากเลยชอบความเป็นแบบดอกไม้อะตอนนี้นะทุกคนหมวกก็ยิ่งเหมือนเดิมจ้ะก็เป็นสิวเหมือนเดิมแต่ทุกคนหน้ามาเหมือนเดิมด้วยทุกคน
ดีเสร็จป่ะยังไงก็แหวกกันมาทุกคนมันอยู่ใกล้แค่นี้เองปากช่องก็แค่ปากซอยก็คือถนนทั้งเส้นถนนธนารัตน์ทั้งเส้นเลยอ่ะที่ทางที่จะไปอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อ่ะตรงนั้นก็มีศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ด้วยแต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้แวะไปเพราะว่ารถเยอะมากรถเยอะสุดๆก็เลยไม่ได้แวะไปเราก็เลยแวะมาทานข้าวแล้วก็มาแวะคาเฟ่ทั้งเส้นนี้เลยพยายามที่จะแวะให้ได้เยอะที่สุดนะแต่ไม่รู้ว่าจะได้สักกี่คาเฟ่เพราะว่าเวลาอาจจะหมดก่อนนะทุกคนโอเคตอนนี้เราสั่งอันนี้ข้างล่างมันคือบูฮาวายข้างบนเป็นน้ำส้มดูหน้าตาเรามาลองชิมกันดีกว่าเราก็ยังไม่ได้คนเหมือนเดิมปังสดชื่นมีความซ่าของโซดาผสมบูฮาวายความเปรี้ยวของส้มนะยังไงเดี๋ยวเราไปที่คาเฟ่ถัดไปกันเลยแบบคนโอเคมาเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันเลยก่อนต้นเธอสวยปังจ้องตาแบบเป็นมาหนึ่งสองสามสยองอะมันสูงเกินไปถูกปะล่ะธรรมชาตินิยมธรรมชาตินิยมนี่กล้องไม่สวยนี่วิดีโออะไรสวัสดีจ้าทุกคนหลังจากที่เรามาจาก I am coffee แล้วนะจ้าทุกคนเราจะพาทุกคนมาที่นี่โกดังกาแฟจ้าไปเลยจ้า welcomeอิตาเลียนโซดาพีชค่ะคุณลูกค้ารับเป็นอิตาเลียนโซดาพีชนะคะค่ะถ้ากาแฟคุณลูกค้าไม่รับนะคะจะเป็นตัวโกดังยูนิคอร์นเลยค่ะจะเป็นเหมือนนมสดปั่นค่ะแล้วก็ใส่เลเยอร์ลงไปอะค่ะเป็นสีแล้วก็จะเป็นพวกอันนี้ค่ะจะเป็นบลูเบอร์รี่ชีสเค้กนะคะสตรอเบอร์รี่ชีสเค้กนะคะตัวนี้จะเป็นนมสดปั่นเหมือนกันค่ะนมสดปั่นทั้งคู่เลยค่ะแต่ตัวนี้ใส่ชีสเค้กนะคะตัวนี้จะเป็นเจลลี่บาชูก้าค่ะจะเป็นเหมือนชานมไต้หวันค่ะโกดังยูนิคอร์นนะคะสแกนจ่ายได้ใช่ไหมได้ค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่โกดังกาแฟนะทุกคนกันได้ข้างในแบบว่าหาเพี้ยวเลี้ยงมากอันนี้ก็คืออยู่มานานแต่ว่าไม่เคยเข้ามาเลยจ้ะเพราะว่าวันนี้นะคะโล่งมากทุกคนโล่งสุดกันอีกการเดคอเรทเดี๋ยวเราจะพาดูการเดคอเรทรวมๆนะเพราะว่าตอนนี้เราสั่งออเดอร์ไปเรียบร้อยแล้วก็คือเป็นสตรอเบอรี่ชีสเค้กแล้วก็เจียสั่งพีชโซดาหรือเปล่าก็ยูนิคอร์นเดี๋ยวเราดูหน้าตาจะว่าเครื่องดื่มจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูรอบๆก่อนว่าบรรยากาศร้านเป็นยังไงนะจ๊ะThank you.
ืออะไรนะเนี่ยซาพีทอันนี้ยูนิคอร์นโกดังยูนิคอร์นโกดังอันนี้ที่โกดังเท่าไหร่อ่ะอันนี้สปิริตแคมป์ดูหน้าตานี่ความยูนิคอร์นชมพูฟ้าจ้าทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปถ่ายรูปก่อนนะจ้าแล้วก็จะกลับมาใหม่จ้าบ๊ายบายจ้าแท้แท้ลืมแมสI believe I can do Bonk I believe I can สวัสดีค่ะเราอยู่กันที่ฮัลโหลมีใครอยู่ไหมคะคงไม่มีนะคะเมนูแนะนำนะคะเจ้าของสองแก้วรวดจ้ะเมื่อกี้เพิ่งอเมริกาโน่หนึ่งแก้วนะคะอันนี้เดี๋ยวอีกนึกก่อนนะช่วยแนะนำเมนูที่คุณสั่งมาหน่อยได้ไหมคะแนะนำได้ไหมโอเคทุกคนเราแนะนำเองก็ได้ปังอันนี้จ้ะนี่คือสตรอเบอรี่ชีสเค้กนะคะเป็นไงตรงเนี้ยมุมดีมากจริงๆอยากจะบอกนี่คือสตรอเบอรี่ชีสเค้กนะเดี๋ยวเราจะแนะนำเมนูก่อนแล้วค่อยชิมดีกว่านะอันนี้คือพิซซ่าโซดาไข่ปลาแซลมอนดูก่อนดิเหมือนไข่ปลาแซลมอนอันนี้พิซซ่าโซดาใช่ไหมพิซซ่าโซดาไข่ปลาแซลมอนอันนี้อีกหนึ่งเมนูแนะนำอันนี้อีกหนึ่งเมนูแนะนำทุกคนอะไรนะยูนิคอร์นยูนิคอร์นกระดังกาแฟสักอย่างอะเป็นไงยูนิคอร์นป่ะโอเคเดี๋ยวเราลองชิมดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นยังไงหัวLet's try it หัวอันนี้คือเมนูปั่นนะเหมือนเขาใช้นมเหมือนใช้นมไหมนั่นอ่ะคิดก่อน Two hours later หรือว่านมหมีไม่ใช่นมหมีอ่ะถ้าคืออันนี้ถ้าไม่ใช่สายกาแฟอ่ะก็คือสั่งแบบนี้ยูนิคอร์นหรือว่าสตรอเบอร์ชีสเค้กนะเพราะว่าอันนี้เป็นแบบเมนูปั่นแต่ถ้าใครชอบแบบว่าเป็นสายกาแฟก็มีในหนุ่มมีในหนุ่มมีเมนูแนะนำที่เป็นกาแฟแล้วทุกคนใครอยากเป็นนางฟ้าใครอยากเป็นนางฟ้าเซนเนสีเซนเนสีปังถ้าใครมาที่คนกาแฟทุกคนจะได้เป็นนางฟ้าแล้วเพราะมีปีกอยู่ข้างหลังโอเคเดี๋ยวเราจะทานอันนี้กันก่อนแล้วก็ไปที่ต่อไปกันเลยดีกว่าเพื่อนเขาทุกคนตอนนี้เราเพิ่งได้แค่2คาเฟ่เองอะครึ่งวันแล้วคุณเพื่อนยังก็ได้เดี๋ยวเจอกันที่ถัดไปเลยปะอันยังThank you.
นนี่นะจ๊ะเราจะมาดูนะจ๊ะนี่จ้านี่ไงปลายนานู่นนี่จ้ะซากุระญี่ปุ่นเห็นปลายนาหรือยังคะเห็นปลายนาหรือยังอันชันมะนาวหัวนะคะกินน้ำจนตัวจะแตกเราอยากจะบอกว่าอันนี้เป็นทริปกินน้ำดูดิตัวจะแตกแล้ววันนี้กินน้ำไปไม่ต่ำกว่า3แก้วแล้วอะก็คือใครมาก็แบบมาชิวๆอะเพราะว่าที่นี่มีทั้งห้องพักแล้วก็เป็นคาเฟ่ด้วยหัวนะคะแล้วก็เป็นแบบมันแบบเห็นมีหมูกระทะด้วยเมื่อกี้เออมีหมูกระทะมีปิ้งย่างนี่นะมีปิ้งย่างมีหมูกระทะคือแบบว่าถ้าเข้าพักที่นี่ก็คืออาจจะสั่งแบบว่าเป็นเซตปาร์ตี้ตอนเย็นอะไรเงี้ยดินเนอร์เป็นหมูกระทะอะไรเงี้ยนะคุณนี่ตรงนี้เห็นปะนี่ไงปลายนาทุกคนเห็นปะเห็นปลายนาใช่ปะก็คือตรงนี้โซนตรงนู้นก็คือจะเป็นญี่ปุ่นนิดนึงนะจ๊ะมีทางรถไฟข้างหน้ามีพี่อุลตร้าแมนอยู่ข้างหลังเมื่อกี้ที่เราไปถ่ายรูปพยายามขมิ้วห้องนี้นะคะทุกคนเราเลือกชุดนี้เพราะว่ามันจะทำให้เรากินน้อยเพราะว่ามันแน่นหัวเราต้องหนีบเข้ามาอย่างนี้นะจ๊ะเวลาถ่ายรูปซ้อมหนีบโอเคโอเคเดี๋ยวเราขอตัวไปถ่ายรูปอีกสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันต่อเดี๋ยวเราไปดูกันนะจ๊ะนี่คือการถ่ายรูปเลยล่ะเรียนรู้ถ่ายรูปชินามอนสังวานิลาชินามอนไอซ์ทีจ้ะยาวมากชินามอนสังกับอันชันสังนี่จ้ะชินามอนสังกับอันชันสังแล้วก็ข้างตรงกลางคือเป็นดูไลมอนหัวอันนี้ได้เงินทอนหรือยังคะยังค่ะยังได้เงินทอนได้ขอบคุณนะคะอยากไปกินมันลมสดเด้ทุกคนเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นกันต่อแล้วนะแล้วก็ไปเจอกันที่อื่นไปเจอกันที่อื่นหัวเดี๋ยวก็จะไปเจอกันที่อื่นแต่ว่าเดี๋ยวขอกินอันนี้ให้หมดก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้เรากินน้ำไป3แก้วแล้วโอเคเดี๋ยวเจอกันนะบ๊ายบายสวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เดนลาฟคาเฟ่นะทุกคนไปไปเลยจ้าเดี๋ยวให้ดูไปทุกร้านก็สั่งทุกร้านจริงๆจ้ะสั่งออเดอร์มีพิซซ่าด้วยนะคือเราก็มากันหลายรอบแล้วล่ะแต่ว่าครั้งนี้ก็คือถือโอกาสรีวิวให้อีกทีนึงแล้วกันเนาะไม่ใช่รีวิวอ่ะ
เขาเรียกว่าไหนพาทุกคนดูดีกว่าโอเคพาทุกคนดูอีกรอบนึงแล้วกันเนาะเราจะพาทุกคนไปที่ฉันมารอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเดี๋ยวเราจะพาเราไปข้างล่างเลยไปเต็มสตรีมทุกอย่างคือการลงทุนโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตถ่ายรูปก่อนนะเดี๋ยวมาดูหน้าตาอาหารกันว่าจะเป็นยังไงแล้วก็รสชาติเป็นยังไงแต่ว่าเราอ่ะมากันที่หลายรอบอย่างที่บอกไปหลายรอบแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้เป็นจริงเป็นจังในการที่จะทำม็อกเทลนะโอเคยังไงเดี๋ยวก็รอดูหน้าตาอาหารกันนะว่าจะเป็นรสชาติยังไงไส้อั่วขอบคุณค่ะเส้นปลาทอดกับยำทะเลจ้ะแล้วก็ไส้อั่ว Let's try it โอเคลองชิมกันเลยจ้ะทุกคนเราจะมาลองนะคะวิอันนี้อะไรนะมันกระพุนเขาทำแบบว่าก็คือไม่รสจัดมากอ่ะนี่มะนาวไส้หัวดะเนื้อเข้ามันไส้อั่วเราขอตัวไปกินก่อนนะเดี๋ยวมาเจอกันเฮ้ยทุกคนตอนนี้เราก็กินอิ่มกันเรียบเลยนะทุกคนอยากให้ดูเรียบกิ๊บแท้ๆเรียบกิ๊บเลยจ้ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่ต่อไปกันเลยว่านั่นจะเป็นที่สุดท้ายแล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้อิ่มมากอิ่มสุดจะอ้วกแล้วไม่เป็นไรเพื่อทำคอนเทนต์ให้ทุกคนได้ดูได้ดูคาเฟ่ที่ปากช่องนะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ถัดไปเลยจ้ะขอต้อนรับเข้าสู่ Like Mountain จ้ะ and Like MountainThank you.
ี่เลยนะถึงแล้วครับเออก็ต้องถ่ายครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้มาแล้วจ้าว่าอะไรนะอันนี้คือ peach of tea จ้าแล้วก็ matcha choco ใช่ไหมพูดถูกหรือเปล่า like a mountainที่เราเก็บภาพบรรยากาศข้างหลังร้านเขาเรียกว่าอะไรวิวถ่ายรูปอีกวิวหนึ่งตรงเดินออกมาจากตรงสั่งเครื่องอันนี้แล้วเครื่องดื่มแล้วเครื่องดื่มแล้วคืออะไรเครื่องดื่มแล้วก็คือตรงนี้แหละข้างหลังแล้วก็ออกมาก็คือจะเป็นที่นั่งเป็นไฟนะคะแล้วก็เป็นวิวบ่อน้ำบึงตรงข้างหลังนะแล้วก็อันเนี้ยเราก็ที่สุดท้ายแล้วล่ะเพราะว่าเราอิ่มแล้วอิ่มแล้วก็ต้องเราอิ่มมากวันนี้วันนี้เราไปกันกี่ที่นะคะไม่กี่ที่คะ5ค่ะ ดูคนอิ่ม2022โอเคเราก็ไปกัน5ที่นะทุกคนไปติดตามดูในคลิปในบล็อกแล้วพยายามจะตัดให้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าเราจะได้ให้ทุกคนได้เห็นว่าคาเฟ่ใน The Bradshaw มีที่ไหนบ้างที่น่าสนใจนะแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะพูดถูกอีกแล้วตบมือโอเคยังไงก็วันนี้ก็ครั้งอันนี้